ชื่นใจไหมล่ะเอาชื่นใจแล้วเสียงเท่านี้เองหรือปัดโทเสียชื่อหมดเอาชื่นใจเอาชื่นใจส่งเสียงอีกทีสิค่ะเริ่มแล้วนะคะประยุทธ์ประยุทธ์รัฐบาลรัฐบาลรัฐบาลเอาแว็บเดียวขอหัวหมูทะลวงฟันสัมภาษณ์นิดนึงนะเงียบครับท่านขอขออนุญาตเลยครับตามสบายเลยครับตามหน้าที่เลยก็ท่านอาจจะรับทราบแล้วนะครับสถานการณ์ขณะนี้อยู่ช่วงระบบฉุกเฉินก็ได้มีประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนเกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องการห้ามชุมนุมครับกิจกรรมมั่วสุมก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19นะครับฉบับที่5นะครับก็ลงเมื่อตั้งแต่วันที่5มีนา2564นะครับก็ผมขออนุญาตประย้ำเตือนว่าขอให้กระบวนการการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับยึดถือประกาศฉบับนี้โดยเคร่งครัดขออนุญาตว่าการกระทำใดถ้าหากว่าเป็นการล่วงละเมิดกฎหมายอาจจะถูกดำเนินคดีในภายหลังได้ก็ท่านอาจจะรับทราบแล้วผมขออนุญาตมาย้ำเตือนอีกครั้งนึงครับครั้งนี้ผมพันเอกสนองแสงมณีผู้กับการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามครับมาพร้อมด้วยกับเจ้าหน้าที่เขตจะดีเด็ดคงเข้ามาไม่ได้เพราะสื่อมันเยอะนะครับก็ขออนุญาตนะครับขอให้ช่วยประกาศให้กับทั้งสื่อกลุ่มผู้ชุมนุมดำเนินการด้วยความเคร่งครัดขอบคุณมากครับต้องขอบพระคุณท่านผู้กับนะครับว่าผมก็สั่งนะครับและเราก็จะใช้ด้วยวิธีการระมัดระวังผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับที่อยู่กับโควิด19กันมาร่วมปีเนี่ยต่างก็ระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการขอจัดอนุสรณ์สถานวีรชนพฤษภา35เนี่ยซึ่งเป็นสถานที่ตั้งนะครับเป็นพูดง่ายๆว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ช่องแต่ละแล้วครับแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของของคนเดือนพฤษภาของวีรชนเดือนพฤษภาเนี่ยก็ต้องการจะหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่เป็นข้อกฎหมายดังนั้นนะครับทุกความห่วงใยนะครับก็ผมจะนำไปปฏิบัตินะครับให้อย่ามีอะไรก็ประสานงานกันจะได้ไม่กระทบกระทั่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นผลกันครับนะครับกันในทุกเรื่องราวและสามารถประสานงานกันได้ตลอดเวลาครับผมครับนะครับขอบคุณมากครับผมเสริมนิดครับเรามีระบบการจัดการโควิดเช่นมีสเปรย์แล้วก็มีแจกแมสค์ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเรียบร้อยครับท่านครับครับผมครับครับขอบคุณนะครับเอาละพี่น้องมีอะไรมั้ยเมื่อสักครู่ให้สัมภาษณ์ครับเดี๋ยวๆๆๆแป๊บค่ะซึ่งมาสักครู่นี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ชนะสงครามนะคะก็ได้มีการมาแจ้งเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมนะคะและขณะนี้นะคะนายจตุพรพรหมพันธุ์นะคะก็จะมีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนค่ะเดี๋ยวมารับฟังการสัมภาษณ์ค่ะเดี๋ยวบุหรี่ให้ข้อมูลในแบบบุรุษให้ครับพร้อมนะครับผมเรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการจัดเวทีสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยในวันนี้นั้นพวกกับผมทุกคนนะครับมาตามคำเชิญของคุณอดุลเขียวบริบูรณ์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35ซึ่งณอนุสรณ์สถานแห่งนี้นะครับเช่นอนุสรณ์สถาน14ตุลาที่นี่คือการบรรจุกระดูกของวีรชนพฤษภา2535นะครับเป็นสวนดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อประธานคณะกรรมการญาติวีรชนนะครับได้แสดงความห่วงใยชาติบ้านเมืองภายหลังที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับและคณะไม่รับผิดชอบต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับในแต่ละบุคคลนะครับวันนี้ที่ได้เชิญในคือขอเรียนว่าณเบื้องต้นนะครับจะเป็นคณะแรกนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มกันตามลำดับและอาจจะมีลักษณะอื่นๆนะครับของแต่ของแต่ละฝ่ายนะครับก็จะปรากฏขึ้นกันตามลำดับส่วนรายละเอียดเรื่องราวทั้งหมดก็จะพูดตอนปราศัยนะครับคือเวทีณวันนี้เนี่ยนะครับยังไม่ถึงขั้นการชุมนุม
แต่เป็นเวทีที่อธิบายให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์นับตั้งแต่เข้ามาร่วม7ปีนี้ได้ประพฤติสัตย์เรื่องอะไรบ้างและไม่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปอย่างไรบ้างพรรคร่วมใดที่ประกาศสัญญาไว้กับประชาชนจะไม่ร่วมสังกัดกรรมกับพลเอกประยุทธ์และสร้างเงื่อนไขใหม่และเงื่อนไขใหม่ก็ประพฤติสัตย์อีกนั้นจะแสดงความรับผิดชอบกันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการจัดเวทีในวันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นในสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันพูดต่อดวงวิญญาณของวีรชนเดือนพฤษภาคม35และผมเชื่อว่าแต่ละฝ่ายนะครับก็จะเริ่มทยอยแล้วต้องแลกต่อความเจ็บปวดทั้งปวงเพราะว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราสามัคคีประชาชนกันครั้งสุดท้ายก็เมื่อพฤษภาคม35หลังจากนั้นในช่วง15ปีนี้เราต่างมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงและคนที่ได้รับประโยชน์จากความขัดแย้งชัดเจนคนหนึ่งในนั้นคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมได้คุยกับคุณอดุลว่าผมก็มาฐานะตัวบุคคลจะไม่นำเอาองค์กรนปช.และนะครับและฝ่ายอื่นๆผมบอกคุณอดุลว่าเราจะนำองค์กรเข้ามาประวัติศาสตร์ขององค์กรที่มีการต่อสู้ที่มีความตายมีความเจ็บปวดมีความร้าวรานมีความสูญเสียนั้นพลเอกประยุทธ์จะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปอย่างน้อยอีก6ปีนะครับนับจากนี้ไปหลังจากเป็นมาแล้ว7ปีดังนั้นเนี่ยนะครับทุกฝ่ายต้องเสียสละต่อความเจ็บปวดคือความขัดแย้งทั้งปวงที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีหรือ10ปีที่ผ่านมานี้อย่างไรไปเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไม่ได้ประวัติศาสตร์ของคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองอย่างไรก็ยังดำรงอยู่กันต่อไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าภัยเฉพาะหน้าอันเป็นผลจากการยึดอำนาจและสืบทอดอำนาจและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของพลเอกประยุทธ์นั้นทำให้ว่าทุกฝ่ายต้องเสียสละว่าพลเอกประยุทธ์คือศูนย์กลางของปัญหาพลเอกประยุทธ์คือภัยคุกคามของชาติดังนั้นทุกเรื่องราวนะครับก็จะฉายให้เห็นว่าทำไมเราต้องตัดสินใจมาร่วมตามคำเชิญนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นและผมเชื่อว่าถ้าสังคมไทยได้มีความเข้าใจว่าบัดนี้เนี่ยนะครับภัยคุกคามที่แท้จริงคือพลเอกประยุทธ์นะครับดังเช่นที่ผมมักจะยกตัวอย่างเสมอว่าตอนสงครามนะครับระหว่างจีนกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นบุกจีนในขณะที่เหมาเจ๋อตุงกับเจียงไคเช็กเนี่ยรบราฆ่าฟันกันเนี่ยตายกันไม่รู้สักเท่าไหร่ไม่รู้กี่พันกี่หมื่นศพแต่ว่าทั้งสองทัพที่เป็นชาติจีนนั้นจะต้องสงบศึกกันภายในเสียก่อนจับมือเพื่อสู้กับญี่ปุ่นเพื่อปกป้องประเทศจีนเสียก่อนวันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ละฝ่ายก็ต้องเสียสละทางความรู้สึกซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องสามัคคีเพื่อจัดการกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสียก่อนแม้ว่าแต่ละคนอาจจะเป็นไปด้วยความยากลำบากหลายคนเคยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมนี่อยู่ตรงกันข้ามกันมาตั้งแต่ต้นอาจจะง่ายกว่าคนอื่นคนอื่นต้องให้เวลาแต่ทุกคนต่างผมเชื่อว่ามีความเข้าใจว่าทุกเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ได้รับปากไม่ได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะฉายภาพบนเวทีปราศรัยแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับผมเชื่อว่าหลังจากนั้นจะมีการแสดงความคิดเห็นจะทยอยตามลำดับมีรูปแบบที่แตกต่างกันก็จะเปิดกันตามลำดับเพราะว่าได้มีการพูดคุยกันมาบ้างเพียงแต่ว่าแต่ละคนขอไปตั้งหลักนะครับวันนี้ถือว่าคณะที่คุณอดุลเชิญมาเป็นชุดแรกก่อนนะครับและชุดต่อไปก็จะทยอยกันมานะครับเดี๋ยวพบกันบนเวทีเลยนะการจัดชุมนุมวันนี้นะคะจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดชุมนุมเป็นระยะถัดไปจากนี้จนนำไปสู่การชุมนุมยืดเยื้อไหมคะผมเชื่อว่านี่นะครับวันนี้เราจะเน้นการทำความเข้าใจและจะไม่เร่งรีบเรามีบทเรียนกับพลเอกประยุทธ์มากมายดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะทำความเข้าใจจนกว่าประชาชนต่างนี่นะครับเห็นเป็นฉันทามติแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ต้องออกไปนะครับไม่สามารถทนให้พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศต่ออย่างน้อยอีก6ปีได้นะครับเมื่อเราเห็นพ้องต้องกันวันนั้นเราจะตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งคุณจตุพรขีดเส้นไว้เมื่อไหร่คะว่าจะให้เวลาท่านนายกผมไม่ได้ขีดเส้นวันไหนก็วันนั้นนะครับเหมือนฝนวันนี้ผมไม่นึกว่าจะตกถล่มทลายนะครับแต่ว่าก็หยุดตามเวลาก่อนการชุมนุมทุกอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องโชคชะตาผมว่าบัดนี้ผมเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ดูหน้าก็รู้ว่าท่านหมดเวลาแล้วหมดบุญแล้วมองยังไงต่อ
เส้นความเคลื่อนไหวที่การขับไล่พลเอกประยุทธ์นะคะถ้ามองอีกแง่นึงมันเป็นการลดระดับเพดานกระบวนการราษฎรเขาทำไว้ไหมคะคือการเคลื่อนไหวของคณะราษฎรก็ยังดำเนินต่อไปนะครับเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพผมเองเนี่ยเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เป็นปัญหาเหมือนต่างคณะส่วนคณะราษฎรเนี่ยนะครับมีความเห็นอื่นใดก็ถือว่าเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพไม่ได้ไปกระทบอะไรและความจริงเรื่องประยุทธ์ออกไปก็เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของคณะราษฎรอย่างน้อยเรื่องพลเอกประยุทธ์เรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเราก็มานะครับเดินอย่างนี้ใครเชื่ออย่างไรก็ไปทำตามความเชื่อของตัวเองนะครับอย่าให้ความเชื่อของเราหรือของคนอื่นมาขัดแย้งกันใครเชื่ออะไรก็ทำกันอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเองไม่ได้ไปมาเพื่อจะทำหน้าที่นะครับอย่างไรก็ตามเพราะว่าซีกรัฐบาลก็จะกล่าวหาอีกอย่างเวลาเรียงหน้าก็จะกล่าวหาเรื่องล้มสถาบันอีกซีกหนึ่งนี่นะครับก็จะกล่าวหาอีกอย่างความจริงข้อกล่าวหาทั้งสองทางเนี่ยก็ตอบคำถามกันเองโดยที่ผมไม่ต้องตอบคำถามเลยดังนั้นเนี่ยนะครับที่มีการกล่าวหาว่าผมมาลดเพดานเนี่ยลองฟังคำสัมภาษณ์ของซีกรัฐบาลก็จะเป็นคำตอบโดยที่ผมไม่ต้องตอบอะไรก็ได้นะครับดังนั้นถือว่าเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพครับใครเชื่ออะไรก็ทำอย่างนั้นไปแต่ว่าอย่าว่าความเชื่อของใครจะเป็นความผิดไม่ใช่เชื่ออย่างไรก็ให้ทำไปอย่างนั้นและไม่ขัดแย้งกันมองยังไงกับการเริ่มต้นชุมนุมที่ทุกคนจะยังไม่ได้เริ่มเต็มที่แต่ก็มีการออกมาดิสเครดิตคุณจตุพรแล้วโดยเฉพาะการที่แบบไม่ให้กลุ่มแสดงกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เข้ามาร่วมอย่างนี้ของหลอกลวงนะมีคนเชื่อคนเดียวว่าที่ออกมาแถลงเป็นความจริงคือพลเอกประยุทธ์เพราะว่าผมจะอธิบายให้ฟังวันนี้ว่ามีคนเคยเชื่อนี่ครับพังมาแล้วก่อนหน้านี้อย่างน้อย2รัฐบาลนะครับพลเอกประยุทธ์ลองจับแขนตัวเองนะครับว่าเบื่อแล้วหรือยังนะครับตัวละครกลุ่มเดียวกันวันนี้จะฉายภาพให้เห็นเลยว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เชื่ออย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะจบแบบที่หลายคนเคยจบกันมาก่อนเพราะว่านั่นต้มสนิทเลยอะไรที่ทนไม่ได้มากที่สุดต่อการบริหารของพลเอกประยุทธ์คะหนึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับการเข้ามาเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นการเชิญกลุ่มต่างๆเข้ามาเนี่ยแล้วก็ไปจับในห้องประชุมประกาศอยู่ไม่นานแล้วอยู่นานประกาศไม่สืบทอดอำนาจแต่เขียนรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจเอื้อทุนใหญ่ปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งที่รัฐธรรมนูญปี60มันคือพินัยกรรมนะครับที่มอบให้พลเอกประยุทธ์เป็นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวนี่เป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็หลักๆแต่ว่าเนื้อหารายละเอียดผมจะพูดบนเวทีปราศรัยให้เห็นว่าไอ้กระบวนการเวลานี้เนี่ยนะครับเพื่อพลเอกประยุทธ์จะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้มีปัญหาเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถปล่อยให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับระบัดสัตว์ตอนปี35พลเอกสุจินดาระบัดสัตว์ได้ครั้งเดียวนะคนไทยก็ไม่ยอมแล้วแล้วทำไมคนไทยต้องยอมให้พลเอกประยุทธ์ต้องระบัดสัตว์กันหลายครั้งนะฮะเดี๋ยวเราฟังปราศรัยดีกว่านะครับวันนี้เลิก3ทุ่มหรอคะก็ประมาณคุณจตุพรขึ้นกี่โมงคะผมกะว่าทักทุ่มครึ่งหรือไม่เกิน2ทุ่มนะครับคงมีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องพูดแต่ย้ำชัดว่าเวทีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันใช่ไหมคะจะไม่พูดคือว่าวันนี้เป็นเรื่องประยุทธ์ออกไปประยุทธ์คือศูนย์กลางของปัญหานะครับประยุทธ์คือผู้ได้โอกาสทุกอย่างนะครับทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับสถาบันคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือพลเอกประยุทธ์นะครับทุกเรื่องราวเราจะฉายภาพให้เห็นว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ไม่สมควรอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปแล้วก็ถามคนไทยว่าจะทนต่อไปกันอีกได้หรือไม่นะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นต้องใช้ระยะเวลาเพียงแต่ว่าไม่มีความเป็นอคติใดๆแต่เป็นเหตุเป็นผลนะครับที่จะให้กันวันนี้นปชเสื้อแดงเพื่อไม่ได้มาร่วมด้วยก็เป็นกลุ่มไม่ใช่ก็เป็นกลุ่มที่วางกันไว้หมู่บ้านเสื้อแดงที่ไปปิดนะคือต้มนายกทักษิณมาแล้ววันนี้ก็ต้มนายกประยุทธ์ยังไงก็ต้มนะฮะ เดี๋ยวผมจะให้ฟังคือผมบอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เชื่อเนี่ยนะครับก็จะผมจะฉายภาพดูว่าเป็นของต้มผมยังจะบอกว่าพลเอกประยุทธ์จับแขนว่าเปื่อยแล้วยังนะครับเพราะว่ามันต้ม 100% นะครับใครเชื่อก็ออกลูกเป็นลิงละขอบคุณค่ะขอบคุณมาก
ค่ะและนี่ทั้งหมดนะคะก็เป็นการสัมภาษณ์ของนายจตุพรพรหมพันธ์นะคะที่ก็จะมีการขึ้นเวทีปราศัยนะคะในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะที่ก็จะเป็นแกนนำหลักนะคะที่จะมีการปราศัยค่ะซึ่งนายจตุพรนะคะก็ยืนยันว่าในการปราศัยในวันนี้นะคะก็จะมีการพุ่งเป้าไปที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะแล้วก็เหตุผลที่ทำไมถึงไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ต่อนะคะซึ่งก็มีเหตุผลสำคัญก็คือในเรื่องของที่พลเอกประยุทธ์นะคะมีการตบัดสัตว์นะคะในหลายเรื่องขอแสดงความและนี่เป็นบรรยากาศมวลชนที่เดินทางมาเข้าร่วมในวันนี้นะคะโดยก่อนที่จะเริ่มการปราศัยนะคะก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะแต่มวลชนนะคะก็ได้ทยอยเข้ามาจับจองพื้นที่นะคะสวดสวดพี่น้องเอ้ยตอนแรกผมว่าผมจะส่งเวทีนี้ให้กับพิธีกรหลักทำไปทำมาผมก็เหมาหมดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับพี่น้องครับแต่ขอใส่แว่นลดความหลอนนิดนึงนะครับเนื่องจากจะต้องอ่านเดี๋ยวจะเริ่มเวทีนี้นะฮะเดี๋ยวจะเริ่มเวทีนี้เลยแต่เมื่อสักครู่นี้ครับเมื่อสักครู่นี้มีการแจ้งกติกาอะไรเรียบร้อยก็ว่ากันไปครับเราก็พยายามควบคุมการชุมนุมเวทีกึ่งปราศัยกึ่งเสวนาในวันนี้กันให้อย่างมีอารยะครับพี่น้องครับเนื่องจากวันนี้กลุ่มไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยจะมาส่งเสียงบอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าเมื่อไหร่จะไปสักทีอาส่งเสียงกับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหน่อยแล้วขอเชิญพี่น้องที่อยู่ด้านนอกมากมายมหาศาลครับเชิญเข้าด้านในเลยนะครับเชิญเข้าด้านในเลยอีกสักครู่หนึ่งผมจะขอเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับท่านผู้มีเกียรติขึ้นมาพบกับพี่น้องนะครับขอเชิญคุณเมธาครับขอเชิญคุณเมธาเลขาธิการคณะกรรมการญาติวีรชน35มาขึ้นพบปะพูดคุยกับพี่น้องบนเวทีแห่งนี้ครับรบมือเสียงต้อนรับด้วยครับพี่น้องครับเสียงสวัสดีนะครับพี่น้องท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสื่อมวลชนที่มาร่วมกันวันนี้นะครับผมในนามเลขาธิการคณะกรรมการญาติวีรชนพุทธภา35แล้วก็เป็นเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะครับในนามของคณะประสานงานร่วมกันที่จัดเวทีไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อแผ่นดินไทยร่วมกันขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับวันนี้เรามารวมพลังกันหลายฝ่ายนะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์และระบอบ3ปอที่เรารู้กันแข็งแกร่งทรงพลังแบ่งแยกและปกครองสร้างอาณาจักรระบอบอำนาจนิยมของตนเองมาอย่างต่อเนื่องนะครับ7ปีที่เราทนอยู่กับความอึดอัดอัตคัดทางเศรษฐกิจปัญหาทางการเมืองที่มีมากมายล้วนเป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับวันนี้จึงเป็นเวทีที่7ปีเราจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วใช่มั้ยครับพี่น้องเรานัดกันวันที่4เมษายนเวลา16นาฬิกานะครับภายใต้โค้ดรหัส4444เนื่องจากทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะครับเราอยู่ที่อนุสรณ์สถานพุทธภา35ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานวีรชนที่บาดเจ็บล้มตายเมื่อ29ปีก่อนนะครับมีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแต่ที่นับชีวิตได้นะครับมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์44คนมีผู้สูญหายในเหตุการณ์อย่างน้อย44คนนะครับและ88รายชื่อเราจารึกรายชื่อไว้ใต้อนุสรณ์สถานแห่งนี้ทั้ง88คนนะครับอัฐิวีรชนจำนวนหนึ่งอยู่ที่นี่เราต้องการให้สังคมไทยโดยเฉพาะผู้มีอำนาจได้รับทราบนะครับว่าบทเรียนในอดีตเป็นอุทาหรณ์สอนใจ
ให้ผู้มีอำนาจได้เป็นอย่างดีว่าตลอดที่ผ่านมานั้นถ้าท่านใช้อำนาจโดยไม่ชอบช่อฉนคอรับแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านวันนี้ได้ข่าวว่าย่านวีรชนเดือนตุลาคมมาด้วยนะครับทั้งปี2516และปี2519ตบมือต้อนรับย่านวีรชนเดือนตุลาหน่อยครับค่ะโดยบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะคะก็มีมวลชนนะคะทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่นะคะซึ่งก็ได้มีการเตรียมพื้นที่รองรับนะคะมวลชนที่จะเข้ามาภายในพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะที่ได้มีการจัดเก้าอี้ไว้แล้วนะคะประมาณ600ที่นั่งและก็ได้มีการเตรียมเก้าอี้สำรองอีก400นะคะซึ่งในพื้นที่บริเวณนี้นะคะก็จะสามารถรองรับมวลชนที่จะเข้ามาในบริเวณนี้ได้นะคะถึง 2,000 คนนะคะและรวมพลังกันพ่นล้มพลเอกประยุทธ์ให้ได้ครับเราเห็นบทเรียนประชาธิปไตยในพม่าในปัจจุบันเราไม่อยากให้เกิดรัฐที่ล้มเหลวและสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นภายใต้โดยการปราศัยในวันนี้นะคะก็ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา14นาฬิกาขออภัยค่ะได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา16นาฬิกานะคะเป็นต้นไปค่ะและในเวลา18นาฬิกานะคะก็จะเริ่มเป็นการปราศัยสำหรับแกนนำหลักนะคะซึ่งก็มีนายจตุพรพรหมพันธ์นะคะนายวีระสมความคิดนายอดุลเขียวบริบูรณ์นะคะและยังมีเจ๋งดอกจิตนะคะที่จะขึ้นเวทีปราศัยในครั้งนี้ค่ะซึ่งหากมีความเคลื่อนไหวหรือบรรยากาศที่น่าสนใจนะคะก็ทางสำนักข่าว INN นะคะจะมีการรายงานให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบอีกครั้งค่ะตระหนักไว้ว่าท่านจะต้องรับสวัสดีค่ะในคดีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับถ้าหากใช้อำนาจโดยไม่ชอบจนเกิดประชาชนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากนะครับ